นี้ก็จะเป็นในส่วนของผงไผ่หมักนะคะของสวนไผ่คุณน้อยหลักๆแล้วตัวนี้ทำมาจากตัวไผ่ซางหมุนจากลำไผ่เอามาบดละเอียดแล้วก็หมักในด้วยตัวของมันเองประมาณ21วันก็จะทำให้เกิดในกลุ่มของจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลัสบาซิลัสแล้วก็ตัวยีสต์ซึ่ง3ตัวนี้จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุสร้างฮอร์โมนพืชแล้วก็เสริมภูมิต้านทานให้กับต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักต่างๆก็สามารถใช้ตัวนี้เอามาคลุกกับเมล็ดพันธุ์เพิ่มอัตราการงอกหรือจะใส่เป็นตัวหัวเชื้อปุ๋ยเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ลงไปในดินหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือสามารถใส่ผสมกับอาหารสัตว์เพื่อดูแลในส่วนของระบบลำไส้กระเพาะของสัตว์ให้มันมีจุลินทรีย์ที่ดีทำให้สัตว์ของเราแข็งแรงค่ะก็จะเป็น3ส่วนหลักๆของตัวผงไผ่หมักของเราค่ะจากประเภทไหนครับสัตว์ก็จะมีได้ตั้งแต่กลุ่มไก่หมูวัวที่สามารถเอาไปผสมเป็นหัวเชื้ออาหารได้ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนการเติมจุลินทรีย์กลุ่มพวกแลคโตบาซิลัสลงไปให้กับอาหารที่เขาทานค่ะก็จะดูแลระบบย่อยของเขาค่ะไปของไผ่เราส่วนไผ่คุณน้อยมาจากในส่วนของการที่เราเข้าไปร่วมฟังงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งร่วมวิจัยคิดค้นในส่วนของประโยชน์ของไผ่คุณสมบัติต่างๆกับทางมหาวิทยาลัยชิบะที่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยได้มาเป็นผลงานวิจัยในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวกับไผ่โดยตัวผงไผ่หมักก็จะเป็นตัวแรกที่เราเป็นผลจากงานวิจัยตรงนั้นค่ะภาวินีแมนทินนะคะเป็นผู้จัดการสวนไผ่คุณน้อยตรงตำบลเขาน้อยอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะคะก็หลักๆเราก็จะเป็นคนดูแลในส่วนของสวนไผ่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้มาจากงานวิจัยที่ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรและก็มหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับกลุ่มเกษตรกรอบต.หรือเทศบาลที่สนใจมาดูงานเราก็จะมีการเปิดฝึกอบรมค่ะแปรรูปได้ที่สวนไผ่คุณน้อยค่ะที่เราพัฒนาขึ้นมาก็จะเป็นตัวไผ่เศรษฐกิจโมเดลที่ใช้ทุกส่วนของตัวไผ่มาทำสินค้าทั้งหมดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งแต่ตัวใบก็จะเป็นชาใบไผ่ตัวลำก็จะแบ่งสองส่วนลำส่วนปลายกับลำส่วนต้นลำส่วนต้นที่มีความแข็งแรงมากก็ไปทำวัสดุก่อสร้างมาทำยางส่วนปลายแล้วก็เศษต่างๆก็มาทำตัวปุ๋ยแล้วก็ในส่วนของหน่อก็มาทานได้กับอีกส่วนหนึ่งของใบก็คือพัฒนาจากทางมหาลัยก็คือเอามาทำเมสซีเพื่อใช้ในการย้อมที่ทำร่วมกับพัฒนาชุมชนเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วนะคะหล่อตัวนี้มาพัฒนาต่อเขาที่ผ่านศึกษาเป็นในตัวฐานคุณภาพสูงแล้วก็เอามาบดละเอียดเพื่อใส่ขายกับกลุ่มคอสเมติกต่างๆแล้วก็เป็นผงล้างผักนะคะรวมถึงการทำน้ำอัลคาไลน์ตัวนี้แปลงตรงนี้จะประมาณ70ไร่ค่ะก็ค่อยๆทำทั้งในส่วนของปลูกแปรรูปแล้วก็ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือจัดจำหน่ายซึ่งเราก็มีตรงนี้เป็นตัวโชว์เคสจัดจำหน่ายแล้วก็สินค้าชุมชนต่างๆมาช่วยวางขายรวมถึงการขายออนไลน์ของเราด้วยดินโดยการใส่จุลินทรีย์เข้าไปเพราะว่าไผ่พันธุ์นี้ค่ะส่วนของซางหมุนเนี่ยหลักๆจะ